อาสาจอสอร้อยซึ่งวันนี้นะคะเราจะพูดคุยกับทางรองศาสตราจารย์นายสัตวแพทย์ดร.ปิยนันท์ทวีถาวรสวัสดิ์หัวหน้าหน่วยปรสิตวิทยาภาควิชาพยาธิวิทยาคณะสัตวแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยถึงเรื่องของพยาธิหนอนหัวใจในสัตว์เลี้ยงซึ่งถือว่าเป็นภัยร้ายที่มาจากยุงตอนนี้คุณหมออยู่ในสายกับเราแล้วนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะคุณหมอคะเพิ่งกล่นกับคุณผู้ฟังไปว่ามันเป็นโรคที่เรียกว่าเป็นภัยร้ายเหมือนกันมากับยุงแล้วก็มากับหน้าฝนด้วยโรคนี้เรียกว่าพยาธิหัวใจในสุนัขอะมันจะอธิบายยังไงหรือว่าจะยังไงให้เห็นภาพชัดเจนมากยิ่งขึ้นหน่อยคะคุณหมอคะได้เลยครับค่ะพยาธิหัวใจในสุนัขก็คือโรคที่เกิดจากพยาธิตัวกลมนะครับที่มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่าไดโรพิลาเรอิมิติสนะครับซึ่งตัวเต็มวัยเนี่ยจะอาศัยอยู่ที่ในหัวใจห้องล่างขวาและหลอดเลือดแดงปอดของสุนัขนะครับซึ่งตัวเต็มวัยเพศผู้เพศเมียเนี่ยจะผสมพันธุ์กันนะครับถึงจะปล่อยตัวอ่อนที่มีชื่อว่าไมโครฟิลาเรียออกสู่กระแสเลือดแล้วก็ตัวอ่อนเนี่ยจะถูกส่งผ่านโดยยุงนะครับซึ่งจะเข้าไปพัฒนาเป็นตัวอ่อนระยะติดต่อในตัวยุงก่อนที่จะยุงดังกล่าวนี้จะไปดูดเลือดในสัตว์เลี้ยงต่อไปนะครับแล้วก็จะเจริญไปเป็นตัวเต็มวัยได้ใช้ระยะเวลาประมาณ 6-7 เดือนนะครับตัวที่ยุงที่สามารถนำโรคนี้ได้ได้แก่ยุงเสือยุงสวนยุงรำคาญแล้วก็ยุงลายเป็นต้นครับคือเหมือนเป็นโรคที่แฝงมากับทั้งหน้าฝนแล้วก็มากับยุงแบบนี้เลยไหมคะคุณหมอคะคือจริงๆในสัตว์เลี้ยงของเราต้องมีตัวพยาธิก่อนนะถึงจะสามารถปล่อยตัวอ่อนที่ชื่อว่าไมโครฟิลาเรียได้ดังนั้นยุงเหมือนจะเป็นพาหะที่พาไปนะครับไปสู่ตัวอื่นหรือตัวเดิมก็ได้แล้วแต่ครับผมค่ะแล้วแบบนี้มันจะเกิดขึ้นกับสุนัขอย่างเดียวแล้วคุณหมอหรือว่ามีโอกาสเกิดขึ้นกับแมวหรือสัตว์ชนิดอื่นๆด้วยไหมคะในแมวก็ติดได้ครับผมแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยแมวมักจะค่อนข้างเจอได้น้อยกว่าเพราะว่าอาจจะมีเรื่องของระบบภูมิคุ้มกันที่แข็งแรงกว่าในสุนัขอะไรนี้เป็นต้นครับค่ะถ้าเปรียบเทียบแบบนี้ลักษณะมันก็เหมือนคนที่ถูกยุงกัดแบบนี้ไหมคะคุณหมอจริงๆก็คือในสัตว์เลี้ยงเรามีโอกาสโดนยุงกัดได้อยู่แล้วเนาะนะครับก็มันก็มีโอกาสที่จะมีโอกาสติดได้เพราะว่าบางทีเนี่ยเราไม่ทราบหรอกว่าในสุนัขจรจัดทั่วไปนะครับก็มันอาจจะมีตัวพยาธินี้อยู่นะครับแล้วก็ยุงเนี่ยสามารถไปดูดเลือดจากตัวที่เป็นสาเหตุไปสู่ตัวอื่นได้อย่างเงี้ยเป็นเพราะยุงสามารถบินได้ไกลพอสมควรนะครับค่ะคุณหมอแล้วถ้าเกิดว่าโดนกัดมาแล้วหรือว่าติดเชื้อไปแล้วสุนัขของเราจะมีการแสดงอาการอย่างไรบ้างไหมคะที่ทำให้เจ้าของได้สังเกตเห็นอย่างเงี้ยค่ะคุณหมอครับส่วนใหญ่แล้วอาการของสุนัขที่ติดโรคพยาธิหัวใจเนี่ยมักจะไม่ค่อยแสดงอาการครับแต่ในกรณีที่เป็นพยาธิหมายถึงว่าเป็นเยอะแล้วนะครับอาจจะมีผลต่อเรื่องของหัวใจได้เช่นสุนัขอาจจะมีอาการเหนื่อยหอบง่ายนะครับสำหรับมีอาการไอแห้งๆบางทีอาจจะเกิดจากการที่มีตัวแก่อยู่ที่หัวใจใช่ไหมครับหัวใจก็จะทำงานหนักมากขึ้นพอหัวใจทำงานหนักมากขึ้นหัวใจก็จะโตพอหัวใจโตปุ๊บมันอาจจะไปกดที่หลอดลมทำให้เกิดมีอาการไอเสียงแห้งๆนะครับอาจจะบางครั้งอาจจะเกิดภาวะหายใจลำบากนะครับหรือบางครั้งเนี่ยถ้าเป็นเยอะๆนะครับสัตว์เลี้ยงของเราอาจจะมีเขาเรียกว่ามีภาวะน้ำในช่องท้องเกิดขึ้นได้นะครับอ๋ออย่างนี้เองเจ้าของจะต้องสังเกตแบบละเอียดเลยไหมคะคุณหมอหรือเขาจะมีเรื่องแบบเสื่องซึมบ้างไม่กินข้าวบ้างแบบนี้มันพอส่งสัญญาณได้บ้างไหมคะทั่วไปโดยทั่วไปถ้าแบบว่าลักษณะเหมือนเสื่องซึมอะไรพวกนี้นะครับมันไม่ได้ค่อนข้างจำเพาะสำหรับตัวพยาธิหัวใจนะเพราะว่าพยาธิหัวใจเนี่ยตำแหน่งเขาจะบอกอยู่แล้วว่าอยู่ที่หัวใจเพราะมันอาจจะมีผลต่อเรื่องของหัวใจที่ไปมีผลต่อตัวสัตว์เป็นต้นนั้นการออกกำลังกายหนักหรือว่าการที่เราเห็นว่าเขาไม่ทนต่อการออกกำลังกายอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าการเหนื่อยหอบง่ายอย่างเงี้ยเป็นเดินจุ้งเดินแล้วก็ยกเว้นแต่บางทีอากาศร้อนนะฮะต้องแยกให้ออกว่าบางทีมันไม่ใช่เรื่องของความผิดปกติของหัวใจนะหรือบางทีเป็นสุนัขพันธุ์หน้าสั้นก็มีเหนื่อยหอบอย่างเงี้ยเกิดขึ้นนะเพราะฉะนั้นอาจจะต้องเจ้าของเนี่ยบางทีผมว่าเขาน่าจะใกล้ชิดกับสัตว์เลี้ยงของเขาเนี่ยเขาน่าจะเห็นภาพมากกว่านะครับแล้วก็จริงๆแล้วอันที่หนึ่งก็คืออาจจะต้องมีการแนะนำให้ไปตรวจสุขภาพประจำปีอย่างนี้เป็นต้นนะครับค่ะ
ะคุณหมอแล้วอย่างโรคนี้พยาธิหัวใจมันมีเรื่องของอายุเข้ามาเกี่ยวไหมคะหรือว่าเรื่องสายพันธุ์ของสุนัขเข้ามาเกี่ยวไหมคะหรือเป็นได้หมดเลยเรื่องเป็นได้หมดครับแต่ว่าเพียงแต่ว่าเมื่อกี้ที่ผมแจ้งให้ทราบว่าระยะเวลาในการที่จะเจริญไปเป็นตัวแก่ได้ใช้เวลาประมาณ6-7 เดือนอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยเรามักจะเจอในสุนัขที่อายุเยอะบางที2-3 ปีขึ้นไปนะครับถึงจะมีการตรวจเจอเพราะฉะนั้นบางทีเนี่ยโปรแกรมการป้องกันเขาอาจจะเป็นแนะนำนะให้เริ่มตั้งแต่ในการที่จะไปพร้อมกับทำวัคซีนอะไรนี้เป็นต้นครับค่ะแล้วหากว่าสุนัขของเราที่เราเลี้ยงรู้และว่าเป็นเรื่องของพยาธิหนอนหัวใจเนี่ยแล้วต้องรักษากันยังไงคะคุณหมอคะโดยปกตินะครับการรักษาเนี่ยมันแบ่งเป็น2ส่วนด้วยกันนะครับส่วนแรกก็คือการทำการรักษาตัวแก่ซึ่งมักจะใช้ยาในการกำจัดพยาธิตัวแก่ซึ่งปกติเนี่ยยาพวกนี้อาจจะมีความเสี่ยงในการรักษาโรคนะเพราะว่ายามันจะไปทำให้พยาธิตายแล้วก็ตัวพยาธิเศษพยาธิต่างๆนี่ก็อาจจะไปอุดตันที่ปอดนะครับอาจจะไปส่งผลทำให้เกิดปอดอักเสบนะครับหรือบางทีก็บางทีเจ้าของก็ไม่ทราบก็พาไปจูงเดินเนี้ยอาจจะมีโอกาสเสียชีวิตได้นะซึ่งปัจจุบันเนี่ยเราก็มีโปรแกรมการรักษาที่ได้มาตรฐานตามสากลนะครับก็จะทำให้สุนัขมีความปลอดภัยสูงขึ้นเป็นจริงประเด็นที่สำคัญคือถ้าไม่เป็นเลยจะดีที่สุดนะครับส่วนที่สองก็คือการกำจัดตัวอ่อนที่เมื่อกี้ที่ผมเรียกว่าไมโครฟิลาเรียนะเพราะว่ามีการรักษาตัวแก่แล้วเนี่ยนะบางครั้งมันอาจจะมีการคงค้างของตัวอ่อนอยู่นะคุณหมอส่วนใหญ่ก็จะแนะนำให้มีการรักษาหลังจากที่มีการรักษาพยาธิตัวแก่ไปแล้วเรียบร้อยครับค่ะค่อยๆรักษาตามระบบตามขั้นตอนของคุณหมอแล้วความร้ายแรงของโรคนี้คุณหมอมันถึงขั้นทำให้สัตว์เลี้ยงของเราเนี่ยตายได้เลยไหมคะใช่ครับใช่ครับสามารถเสียชีวิตได้ครับอ๋อค่ะแล้วระยะเวลามันยังไงคะคุณหมอสมมติว่าอาจจะไปเจอช้าหน่อยหรือว่าเจอเร็วหน่อยมันมีผลด้วยไหมคะเจอช้าหน่อยเจอเร็วหน่อยจริงๆคือการตรวจวินิจฉัยก็เป็นสิ่งที่สำคัญนะเพราะว่าอย่างที่ผมบอกว่าบางทีเนี่ยเราพาไปตรวจสุขภาพประจำปีใช่ไหมครับคุณหมอก็จะมีการแนะนำให้มีการตรวจหาสารติดในเลือดไม่ว่าจะเป็นพวกไมโครฟิลาเรียหรือเป็นพวกพยาธิเม็ดเลือดก็ได้ซึ่งตรงนี้ก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยทำให้คุณหมอทราบเจ้าของเนี่ยทราบว่าสัตว์เลี้ยงของเราเนี่ยมีการป่วยหรือเปล่าทั้งที่ยังไม่ได้แสดงอาการอย่างที่เป็นต้นนะครับเช่นปกติทั่วไปนะอีกอันก็คืออาจจะมีการใช้พวกชุดตรวจสอบที่มีความไวอย่างเช่นพวกเทสคิดเหมือนที่เราตรวจพวกโควิดกันอะไรเงี้ยนะครับก็มีการตรวจหาตัวเต็มไวของสุนัขได้เช่นเดียวกันนะครับอีกอันก็คืออาจจะมีการพัฒนาเรื่องของการใช้ภาพถ่ายทางเอ็กซเรย์หรืออัลตราซาวด์ตรงเนี้ยก็จะเป็นการตรวจเรื่องของความผิดปกติของหัวใจแล้วก็ปอดเพิ่มเติมได้เช่นเดียวกันนะขึ้นอยู่กับโรงพยาบาลหรือคลินิกที่เจ้าของพาไปรักษาค่ะซึ่งหลายๆที่มักจะมีอุปกรณ์เหล่านี้อยู่แล้วนะค่ะคุณหมอถามเพิ่มเติมค่ะอย่างในปัจจุบันเองสัตว์เลี้ยงที่ป่วยเป็นพยาธิหนอนหัวใจเนี่ยถือว่าปริมาณเยอะน้อยยังไงบ้างไหมคะคุณหมอมีแนวโน้มยังไงบ้างเป็นคำถามที่ดีมากเลยครับคือเมื่อก่อนเนี่ยตามที่เราทราบกันนะครับระบาดวิทยาของโรคนี้เนี่ยในช่วง20ปีก่อนเนี่ยโอ้โหเป็นเยอะมากนะครับตอนนี้พอผ่านไปปุ๊บ10ปีผ่านไปปรากฏว่าตัวเลขที่ติดนะครับในสัตว์เลี้ยงเนี่ยลดน้อยลงเป็น10เท่าเลยนะครับแต่พอกลับมาในช่วงนี้มันก็แปลกว่าเรากลับมาเจออีกนะครับซึ่งตรงนี้ผมมองว่าอาจจะเป็นเรื่องของการที่พอเราไม่เคยเจอนานๆเราก็อาจจะละเลยเรื่องของการป้องกันไปอย่างนี้เป็นต้นค่ะแต่ไม่ได้มีนัยยะอะไรที่จะบ่งบอกจากการเพิ่มเติมของการเจอโรคใช่ไหมคะคุณหมอไม่ใช่ครับไม่ใช่ครับค่ะเพราะฉะนั้นเหมือนจะต้องกลับมาดูเรื่องของวิธีในการดูแลของเจ้าของแบบนี้เจ้าของเองทั้งที่กำลังเลี้ยงอยู่สุนัขตัวเล็กตัวใหญ่ตัวโตจะต้องมีวิธีการป้องกันดูแลยังไงบ้างคะคุณหมอครับผมปกติเวลาที่เราพาสัตว์เลี้ยงไปหาสัตวแพทย์เนี่ยนะครับสัตวแพทย์ก็จะมีการแนะนำการให้ยาป้องกันพยาธิหัวใจอยู่แล้วนะครับซึ่งปกติเนี่ยรูปแบบของยาเนี่ยมันมักจะขึ้นอยู่กับความสะดวกของเจ้าของด้วยนะเพราะว่าบริษัทยาหลายๆที่เนี่ยก็มีการพัฒนาเรื่องของชนิดของยาไม่ว่าจะเป็นแบบยาเม็ดหรือยาหยอดหลังอย่างเงี้ยซึ่งมันสามารถที่จะเพิ่มประสิทธิภาพเช่นยาหยอดหลังบางตัวจะมีฤทธิ์ในการป้องกันเห็บหมัดได้ด้วย
แต่นอกจากเหนือจากการป้องกันเห็บหมัดอาจจะช่วยป้องกันไม่ให้ยุงมันเข้ามาใกล้ตัวสัตว์เลี้ยงของเราโดยเฉพาะอย่างยิ่งในสุนัขอย่างเงี้ยนะครับซึ่งสามารถหาซื้อได้ตามร้านสัตวแพทย์ทั่วไปนะครับจริงๆแล้วยาป้องกันเนี่ยส่วนใหญ่ก็อยากจะแนะนำว่าให้ป้องกันทุกๆเดือนจะเป็นสิ่งที่ดีที่สุดแต่ปัจจุบันมันก็จะมีเรื่องของความสะดวกขึ้นมาอีกนะครับเช่นมีการให้ยา1เข็มอาจจะป้องกันได้1ปีอะไรเงี้ยอันนี้ก็แล้วแต่ที่ว่าทางคุณหมอที่เราไปรักษาเนี่ยเขามีบัตรผลิตภัณฑ์ตัวไหนในการแนะนำให้เจ้าของทราบอย่างนี้เป็นต้นครับค่ะซึ่งโรคนี้ปัจจุบันสามารถรักษาหายได้ไหมคุณหมอคืออย่างที่บอกนะครับเวลารักษาเนี่ยรักษาหายครับแต่ว่าอย่างที่ในการรักษาเนี่ยมันมีขั้นตอนต่างๆซึ่งบางทีเนี่ยเราอาจจะไม่ทราบหรอกว่าสุนัขนะครับอาจจะทนต่อการรักษาได้หรือไม่ได้อย่างเงี้ยมันขึ้นอยู่กับชนิดของหมายถึงตัวสัตว์ด้วยประกอบกันนะเพราะว่าการให้ยารักษาตัวแก่เนี่ยอย่างน้อยเขาก็จะมีข้อจำกัดเช่นเรื่องของการจำกัดบริเวณไม่ให้มีการเดินเพราะว่าอะไรเพราะอย่างที่ผมบอกว่ายาเนี่ยจะไปทำให้ตัวพยาธิเนี่ยมันตายนะครับพอมันตายขึ้นมันก็จะมีเป็นเศษซากของตัวพยาธิเนี่ยหลุดไปตามกระแสเลือดไปอุดอยู่ที่ปอดอย่างเงี้ยมันก็อาจจะทำให้เกิดปอดอักเสบซึ่งก็จะทำให้สัตว์อาจจะมีภาวะเรื่องของปอดอักเสบตามมาอย่างเงี้ยเป็นต้นมันก็จะมีความเสี่ยงหรือมีความอันตรายเกิดขึ้นในตัวสัตว์เพราะฉะนั้นเนี่ยหมอก็จะแนะนำว่าให้มีการป้องกันเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีที่สุดครับผมค่ะต้องดูเหมือนภาพรวมหลายมิติเลยนะคุณหมออย่างที่อยู่อาศัยเองก็เป็นปัจจัยด้วยเหมือนกันใช่ไหมคะก็อย่างที่บอกครับบ้านเราเนี่ยเนื่องจากเป็นเขาเรียกว่ามีความชื้นสูงมีอุณหภูมิที่ค่อนข้างร้อนก็คือพวกนี้อาจจะเหมาะสมเรื่องของการเจริญของพวกยุงอยู่แล้วถูกไหมครับเพราะฉะนั้นบางทีเนี่ยยุงบางตัวก็จะเป็นตัวที่นำที่ดีแต่ยุงบางตัวก็แค่อาจจะมีโอกาสที่จะนำได้อย่างนี้เป็นต้นนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งพวกยุงสวนอย่างเงี้ยยุงเสืออย่างเงี้ยเป็นตัวนำที่ดีนะซึ่งในบ้านเราก็มีเป็นพื้นที่ไปเหมือนกันบางทีเนี่ยเจ้าของอาจจะเห็นลักษณะการเลี้ยงเนี่ยแล้วก็จะบอกได้แล้วว่าพื้นที่ของเขานี่มีโอกาสความเสี่ยงสูงนะประมาณค่ะพอคุณหมอพูดแล้วนึกออกถึงคนเลยเวลาเราไปอยู่ในที่ที่มันมืดๆหน่อยหรือว่าที่ยุงชุมๆเนี่ยโอ้แป๊บเดียวเราก็ถูกกัดถูกรุมแล้วเหมือนกันนะโอ้สุนัขเองสัตว์เลี้ยงเองก็เป็นแบบนี้เหมือนกันใช่ไหมคะคุณหมอใช่ครับก็เขาก็โดนยุงกัดได้ใช่ค่ะบางทีเขาก็ตบไม่ได้เหมือนเรานะเราเองยังตบได้หนีได้หลีกได้แล้วเรื่องแบบนี้ถ้าเกิดว่าเป็นสุนัขที่อาจจะมีโรคประจำตัวต่างๆเนี่ยเป็นอยู่แล้วคุณหมอการดูแลมันจะต้องคูณ2คูณ3เป็นพิเศษเลยไหมคะโดยเฉพาะเกี่ยวกับโรคหัวใจค่ะทีนี้บางทีเรื่องของโรคหัวใจบางทีอาจจะต้องไปพบผู้เชี่ยวชาญเพิ่มเติมเพราะปัจจุบันเนี่ยเราก็จะมีเรื่องคุณหมอที่มีความชำนาญเรื่องของโรคหัวใจเช่นเกี่ยวกับของคนนะครับตรงนี้ก็จะมีการแนะนำเรื่องของวิธีการรักษาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของบางทีเนี่ยตัวถ้าสุขภาพสัตว์ไม่แข็งแรงพอที่จะทำการรักษาเนี่ยคุณหมออาจจะบอกว่าให้ชะลอเลยก็คือเป็นการป้องกันให้การป้องกันไม่ให้มีการเพิ่มจำนวนเพิ่มมากขึ้นหรือว่ารอจนกระทั่งให้ตัวมันตายไปตามวงชีวิตซึ่งปกติเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยมันก็จะมีระยะเวลาในการที่เขาอยู่ในร่างกายของสัตว์เช่นเดียวกันนะทีนี้จริงๆแล้วทุกอย่างทั่วไปก็คือจะอยู่ที่สุขภาพสัตว์เป็นสำคัญครับค่ะสุดท้ายแล้วคุณหมออยากฝากบอกอะไรถึงเจ้าของสัตว์เลี้ยงไหมคะที่กำลังฟังกันอยู่อาจจะเริ่มสงสัยแล้วหรือว่าจะไปกวาดๆบ้านให้สะอาดให้ยุงน้อยๆแล้วจะมีอะไรแนะนำเพิ่มเติมไหมคะส่วนของผมจริงๆก็คือผมอยากจะบอกว่าโรคเนี้ยหนอนหัวใจหรือโรคพยาธิหัวใจเนี่ยสามารถป้องกันได้นะครับสัตว์เลี้ยงของพวกเราเนี่ยก็จะปลอดจากโรคหรือว่ามีการติดเนี่ยจากเจอยุงนะซึ่งยุงเนี่ยถือว่าเป็นเจ้าภัยร้ายใกล้ตัวเราครับนะตรงส่วนนี้ผมมองว่าถ้าทุกท่านนะครับมีความเขาเรียกว่าระมัดระวังเรื่องของการติดนะก็คือเป็นการป้องกันจากเรื่องของเราก็จะปลอดภัยแล้วก็มีชีวิตอยู่กับเจ้าของของพวกเราเนี่ยได้ยืนยาวมากขึ้นครับแฮปปี้ทั้งสองฝ่ายเลยทั้งคนเลี้ยงแล้วก็ทั้งสัตว์เลี้ยงด้วยวันนี้ต้องขอบคุณมากๆเลยนะคะคุณหมอเห็นภาพชัดเจนมากขึ้นแล้วก็รู้ถึงวิธีการในการดูแลแล้วก็ป้องกันด้วยขอบคุณรองศาสตราจารย์นายสัตวแพทย์ดร.ปิยนันท์ทวีถาวรสวัสดิ์หัวหน้าหน่วยประสิทธิวิทยาจากคณะแพทย์คณะสัตวแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยขอบคุณอีกครั้งนึงนะคะสวัสดีครับสวัสดีค่ะ
ตวแพทย์อาสาจส.100